14นะคะที่เมืองไทยคงจะประมาณ3 ทุ่มแล้ววันนี้เราจะไปภารกิจของเราคือเราหาร้านเราอะไรนะร้านดีใช่หรือว่าเรียกว่าไดรกิ้งนะคะซึ่งเราจะหาจากคนหน้าตาดี100 คนถ้าใครหน้าตาไม่ดีเราจะไม่ถามนะคะแล้วมีแต่คนแก่รถบอดวอล์กกันนะคะไปดูว่ามีอะไรบ้างมันจะเป็นที่ทำงานของเราวันแรกที่มานี่2-3แบบว่าช่องฟิตมากมันไม่ค่อยมีคนเลยค่ะเพราะว่ามันยังไม่ใช่วันเวลาที่เปิดมันยังไม่ใช่เวลาที่เปิดทำงานของเครื่องเล่นแล้วก็ร้านอาหารต่างๆที่เราจะมาทำงานนะคะอันนี้ที่เราเห็นข้างหน้าจะเป็นบอดวอล์กนะคะจะมีคนมาวิ่งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นทุกวันส่วนมากจะมีแต่คนแก่ใช่อันนี้จะเป็นร้านเกมร้านขนมหวานร้านเกมที่คุณดีอยากได้ตอนแรกพวกเราก็งงว่าอีตู้เล็กๆพวกนี้มันคือตู้อะไรนี่ว่าตู้โทรศัพท์คือพวกเราหาตู้โทรศัพท์มาแบบทุกที่เลยแต่มันไม่มีเลยตู้ใส่พวกใบปลิวค่ะจะมาตามหาตรงนี้ทะเลค่ะจะเป็นบอร์ดวอล์กเดินไปยาวมากๆเลยนะคะแบบเป็นกิโลเมตรเออค่ะที่นี่สวยมากขาวสะอาดสุดๆไม่มีขยะเลยใช่มีคนเดินมาแล้ว เอาแบบคนเดียวได้ไหมร้านขนมหวานเปิดแล้วเหรอร้านไอศครีมอันนี้คาดว่าจะเป็นผู้สายภรรยานะคะเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้จะเป็นผู้สายภรรยาอยู่นะฮะ South Beach Sweets อันนี้เป็นร้านไอศครีมขนมหวานมีป๊อปคอร์นอะไรก็มีนะคะเน้นที่ขนมหวานมากเนี่ยทางนี้ปิดหมดเลยค่ะทะเลค่ะต่อไป